หายเหนื่อยนะครับวันนี้พอได้เห็นสารอ่านคำพิพากษาแล้วที่เราสืบกันมาสู้กับตำรวจมาเนี่ยสารเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่เราสืบกันมาคือถ้าศาลมองว่าเราผิดวันนี้ทุกบริษัทที่ดูคนต่างๆคาราบาว SCG โรงเรียนนานาชาติฮาโร่เนี่ยก็ต้องผิดด้วยถูกไหมฮะเพราะรับเงินจากชุดเดียวกันเลยที่เขาอ้างว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับซึ่งผมว่าศาลให้ความเป็นธรรมแล้วมีข้อที่จริงมีรายละเอียดมีเหตุมีผลในคำพิพากษาละเอียดยิบเลยครับจะพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะจับกลุ่มใครเนี่ยนะครับต้องดูให้ถ่วนที่ให้ละเอียดก่อนที่จะไปออกหมายจับหรือไปจับกลุ่มใครหลักฐานต้องชัดเจนหนักแน่นอย่างนี้ศาลพูดมาเลยว่าละหลวมมากคดีนี้ทำมานะฮะแล้วคุณมาจับคดีนี้โทษมันมีประหารชีวิตอย่างเดียวเราสู้คดีเราไม่ได้รับสารภาพโทษประหารชีวิตถ้าผมพลาดไปเนี่ยนะฮะถ้าทีมงานทั้งผมไม่ช่วยกันนะงานนี้ก็ไม่รู้จะอะไรเป็นอะไรเลยผมขอฝากนักข่าวด้วยช่วยกระจายข่าวบอกว่าทนายเนี่ยไม่ใช่อัยการจะไปเยี่ยมผู้ต้องหาทีเนี่ยเหมือนจะเข้าเหมือนโจรไปเยี่ยมโจรนะฮะโอ้โหคัดกรองผมที่สุดเลยผมเนี่ยนะถ้าผมมีเงินผมจะให้ดูความผมอยู่ชั้น14อาจจะก้าวล่วงไปนิดนึงนะฮะก็ผมก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะ